สวัสดีครับ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 โฮมเรคคอร์ดนะครับครับผมครับอาจารย์ใหญ่ครับสวัสดีครับคนที่ไอรินไปทำความลำบากให้เขาบ่อยที่สุดไม่คนเรียกว่าใครก่อนที่เหลือเป็นพี่รักวุ่นวายกับชีวิตพี่เยอะไหมพี่มันไม่ครับแต่ว่าเล่าหมดเล่าหมดเร็วเล่าหมดเร็วพี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเบียร์หมดเร็วมากเวลาวางไว้เนี่ยไม่เหลือสักทีลินขยับไปบ้านไหนบ้านนั้นเครื่องดื่มเมาคือกระเจิงหมดไปใช่ใช่โอเคถ้างั้นผมอาจจะให้พี่โอ๊คแนะนำเหมือนว่าอาจจะมีเด็กกลุ่มสักสองสามกลุ่มอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักทางค่ายยังไงอีกเหรอเอาเมื่อถึงค่ายในบทบาทที่เป็นเจ้าของค่ายนี้ครับจริงจริงเราก็เป็นค่ายน้องใหม่ฮะในน้องใหม่เลยอ่ะคือเพิ่งเปิดมาเมื่อน่าจะประมาณสักต้นปีปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อวอร์มเรคคอร์ดนะครับก็มีผมกับสมเมย์เป็นร่วมกันก่อตั้งครับก็สมเมย์ไหนครับสมเมย์ลามานูนครับสมเมย์ลามานูนก็เป็นมือกองลามานูนนะครับผมครับผมแล้วก็บางทีเขาก็มาตีให้ OBS บ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็เราก็ทำเลยเราคิดว่าอยากจะทำอะไรที่แบบเป็นดนตรีที่เราอยากจะทำจริงอะไรเงี้ยที่สายพวกเมทัลพวกอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบสายพวกป๊อปพวกอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เพิ่งเริ่มก่อตั้งครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อย่างเช่นที่ทุกคนได้ยินมาก็จะเป็นเราเอาแบบเหมือนพวกแก๊งอันดับกราวอะไรเงี้ยแล้วก็พวกที่อยู่ในมิวสิกบัคเก่ามาทำเป็นโปรเจกต์ชื่อ Now Never อะไรเงี้ยอ่ะแล้วนี่ Now Never Now Never Now Never, Now Never. Okay. ใช่ๆครับผมแล้ววอร์มนี่มันคือมาจากย่อมาจากอะไรป่ะครับมันมีความหมายยังไงวอร์มใช่ไหมฮะวอร์มเนี่ยตอนแรกผมคิดถึงวีนึ่งวีนอมเลยวอร์มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้สมเมย์เล่ามันก็ตลกดีคือจริงๆอ่ะสมเมย์เข้าไปปรึกษากับผู้มีจิตวิญญาณนะประมาณนึงว่าแล้วก็คือนั่งไหนแล้วก็เข้าสู่ผู้มีจิตวิญญาณผู้มีจิตวิญญาณแล้วบอกว่าเราควรจะตั้งชื่ออะไรดีสมมติถ้าเราจะทำค่ายอะไรเงี้ยเขาก็บอกมาว่าเฮ้ยพี่ลองเอาชื่อย่อของพี่อ่ะตัวสอนนำหน้าของพี่กับพี่โอ๊คเนี่ยเรามาวางกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เรียกว่าผมชื่อโอ๊คผมก็เลยใช้ตัว O สมเมย์ก็เมย์ก็ใช้คำว่า M อะไรเงี้ยแต่ V ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ารู้สึกว่า V แต่ว่าชื่อเมียใครหรือเปล่า V เนี่ยน่าจะเป็นมาจากภรรยาของสมเมย์ครับภรรยาเลยใช่ไหมครับใช่ใช่หมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าเขาภรรยาหลวงหรือน้อยครับใจเย็นอย่าพูดวางเลยเดี๋ยวจะทำได้เดี๋ยวพูดวางเราไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเรื่องจอยครับแต่คือเหมือนว่าคำว่าวอร์มน่าจะตีความหมายถึงความอบอุ่นด้วยแล้วก็คำว่าเราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเขาเอา V ใช่แล้วก็เอา V เนี่ยมาทำหน้าแล้วก็เอาชื่อนำหน้าของผมกับสมเมย์มาต่อท้ายแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เลยหาความหมายอีกนายหนึ่งผมก็เลยใช้คำว่า V เนี่ยมันแทนคำว่าเราใช่ไหมฮะO เนี่ยหมายถึง opportunity แปลว่าโอกาส M แปลว่า music เราก็ตีเป็นภาษาไทยว่าเราคือโอกาสทางดนตรีครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าวอร์มครับผมเริ่มต้นได้ประมาณเขาเรียกว่ากี่ปีแล้วพี่จริงๆจริงๆเนี่ยถ้าค่ายจริงเนี่ยประมาณไม่ถึงปีครับน่าจะประมาณ 6-7 เดือนได้แต่ว่าโปรเจกต์ที่ทำด้วยกันมาก็น่าจะ 2-3 ปีได้ก็ที่เริ่มคือที่เริ่มอยู่กับสมเมย์เยอะขึ้นแล้วก็คิดทำอะไรขึ้นมาอย่างเช่นตอนเริ่มทำล็อกอลามปีแรกอะไรเงี้ยล็อกอลามก็คือเรียกว่าเป็นมิวสิกเฟสไซส์ M แล้วกันนะพี่นะใช่เป็นไซส์ M ใช่ซักเซสมากๆคนเยอะมากใช่ครับใช่ครับพอมาเข้าปีแรกเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเริ่มลองทำเพลงอยู่แล้วก็เลยสมเมย์ก็เลยชวนผมมาทำแบบเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Obvious ฮะแล้วก็พอลองทำปุ๊บก็กระแสตอบรับก็ดีอะไรเงี้ยในการกลับมาของ Obvious ก็เลยคิดว่าพอหลังจากนั้นน่ะพอทำล็อกดาวน์2ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเพื่อนพี่น้องที่เรารู้จักกันอย่างเช่นไลทอลีนฮาร์เลนเบลเนี่ยเราชวนว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้ออกซิงเกิลมานานเนี่ยทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองมาทำซิงเกิลกันไหมแล้วก็เราคิดว่างั้นเราลองเปิดค่ายดีกว่าเพื่อที่จะทำเสิร์ฟความต้องการของเราสองคนด้วยแล้วก็ความต้องการของเพื่อนพี่น้องที่เรารู้จักอะไรเงี้ยคิดถึงอีกใช่ลองมาทำดีกว่าเพราะทุกคนก็ตอนนั้นก็ไม่มีค่ายอะไรแล้วก็ทุกคนก็อยากจะกลับมาทำงานแบบจริงจังอะไรเงี้ยฮะครับผมซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แฟนคลับค่อนข้างแบบรอคอยเหมือนกันนะจริงๆเหมือนจะมาแวบๆแล้วก็เอ้าไม่มาใช่ใช่ใช่ครับใช่ปล่อยอะไรก็ไม่ปล่อยอยู่ใช่ครับใช่ครับซึ่งแบบคือตอนที่ไปตอนล็อกอลามเนี่ยคือได้รู้ว่าแบบอย่างไรทลีเนี่ยแฟนกลุ่มแฟนเพลงเยอะมาก
ซึ่งแบบเขาก็ไม่ได้ปล่อยซิงเกิลมาเป็น10ปีแล้วเงี้ยแล้วก็พอเขาขึ้นไปเล่นนั้นคือคนก็มาเข้ามาจอยเข้ามาดูอะไรเงี้ยก็เขามีแฟนเพลงเหนียวแน่นนะแล้วเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนวิธีในการทำเพลงของเขาเนี่ยวิธีในการแบบสร้างงานของเขาอะไรเงี้ยฮาร์เลมเบลก็เหมือนกันเลยก็ไม่ต่างกันคือเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนตัวตนของเขาเนี่ยแต่ว่าเพียงแค่ว่าเขาอาจจะโชคไม่ดีที่เขาเจอสถานการณ์ที่แบบเขาไม่สามารถที่จะทำงานได้แบบได้แบบอะไรเรียก100%อะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรอย่างเปลี่ยนเปล่าใช่เราก็รู้สึกว่าสักกันเยอะจริงใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็คือหลายๆวงที่เราคุยที่เรารู้จักเนี่ยก็คือก็มีปัญหาในการแบบที่จะสร้างงานอะไรเงี้ยก็เราก็เลยแบบเอ้ยลองจับวงสัก8วงมาแล้วก็ลองมานั่งคุยกันไว้ลองมาทำโปรเจกต์นี้ดูอะไรเงี้ยมีทั้งหมด8วงมีวงอะไรบ้างครับก็มีไลทารีนฮาร์เลมเบลนะ2มีเอ็มดีการ์สมียูโกนี่จะมาจากทางแบ็คแคทเราชวนเข้ามาแบบลองทำโปรเจกต์ดูอะไรเงี้ยแล้วก็มีบอนฟอร์มเพนมีแทชเชอรี่ออฟเมอร์เดอร์มี G6PDแล้วก็มีLast Dream ก็คือวงเปาแปดวงเป็นฮิปฮอปมาพี่เป็นฮิปฮอปผสมเมทัลใช่ EDM นะที่ใช่ครับใช่เปาใช่ครับก็ประมาณนั้น8วงที่กำลังทำโปรเจกต์นี้แต่ว่าเรียกว่าสังกัดค่ายแล้วอย่างพี่ยังครับนี่คือโปรเจกต์เฉยๆโปรเจกต์เฉยๆไม่เหมือนคอมเพลชันเงี้ยใช่เราเหมือนว่าเราจะลองดูว่าแบบดูว่าเราจะทำงานกับเขาได้หรือเปล่าเหมือนจอยก่อนเหมือนจอยก่อนใช่เหมือนดูว่าให้ลองชิมลางก่อนว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ออกมาครบทุกวงหรือยังยังครับตอนนี้ออกมา3มัวแต่ทำเพลงให้มึงอยู่ในดีของเขาทำโปรเจกต์เขาไอ้ที่เจ้าเสียบอยู่นั่นน่ะมันมาแล้วเพลงมาแล้วต้องปล่อยมัวแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงที่กำลังเข้าอินไซด์แล้วผมฝากมีคำถามอะไรไหมได้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยนะฮะให้ฐานการฟังของวีโอนี้เข้าถึงและรับรู้ได้มากขึ้นเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ใครอยากรู้และอยากจะถามอะไรนะครับพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะฮะทางแอดมินเราจะเลือกขึ้นมาพูดนะครับผมมาครับวันนี้เบคแฮมมานะครับเบคแฮมผมจะดูแซวเบคแฮมวันนี้เบคแฮมมานะครับนั่งใดผมชั่วโมงแล้วเนี่ยอ่ะจานลินถามก่อนเลยดีกว่าครับแล้วอย่างนี้ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับผมจากที่ออกไปก็ยังไม่ครบทุกวงใช่ไหมตอนนี้ยังตอนนี้กี่ซิงเกิลแล้วครับตอนนี้มีฮาร์เลมเบลไรฮาลีนไรฮาลีนแล้วก็เอ็มดีการ์สเพิ่งปล่อยมาเมื่ออาทิตย์แล้วนะครับผมก็จนเหลืออีก5วงซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนอย่างเมื่อวานก็เพิ่งอัดเพิ่งทำเพิ่งเป็นถ่าย MV ของยูโกสลาเวียพี่คุมการผลิตทุกส่วนเลยป่ะหรือว่า MV จะมีทีมหรือว่ายังไงคือเราจะทำงานกับผู้กำกับ MV ต่างไปแต่ละตัวอย่างเงี้ยคือเราแล้วแต่คอนเซ็ปต์งานใช่เราก็จะหาแบบผู้กำกับ MV ที่เหมาะสมกับงานนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะคุยกันเรื่องแบบทั้งเรื่องของเรื่องของแนวทางที่เขาถนัดจริงๆอะไรเงี้ยอย่างของไรทารีเนี่ยเราได้คุณต้องมาซึ่งคุณต้องก็ทำobvious มาก่อนซึ่งเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่เข้าใจเรื่องของดนตรีศาสตร์นี้ใช่พวกเมนทัลอะไรเงี้ยแล้วก็มีทางฝั่งของคุณภูมิอะไรที่ทำฮันเดมเบลแล้วก็ที่ล่าสุดก็จะเป็นชื่อคุณก๋อยนี่จะเป็นคนที่ทำ MV ให้กับเอ็มเมื่อล่าสุดที่ชื่อเพลงอะไรนะอยู่คนเดียวมันหลอนซึ่งเขาจะเป็นแบบออกแนวทางแบบพวกอาร์ตแล้วก็แบบหลอนดาร์กหน่อยอะไรเงี้ยก็อ๋อของพี่เอ็มใช่ใช่ใช่ที่เป็นขาวดำที่เป็นขาวดำที่เป็นแบบอยู่คนเดียวมันหลอนนะครับใช่แล้วก็ล่าสุดก็จะของเอ็มดีการ์สก็เป็นคุณหมีซึ่งแบบก็คุณหมีก็จะเป็นตากล้องประจำของบอดี้สแลมใช่แล้วก็เขาก็สนใจเขาอยากทำเมนทัลอยู่แล้วก็เขาก็มีประสบการณ์ในการทำงานกับอันลีนมาด้วยอะไรเงี้ยเขาเลยว่าขอสาลองทำดูอะไรเงี้ยก็คือเราก็บอกนะก็คือบัดเจ็ตเราไม่ค่อยเยอะครับแต่ถ้าเกิดอยากทำงานมันเนี่ยมาเลยมาจอยกันครับครับแล้วจะเปิดรับวงใหม่ไหมพี่ไม่ใช่โดดแน่นอนใช่ไหมพี่เดี๋ยวจังนี้มันดูแลยากว่ะคัลเลอร์ฟูลอย่างเงี้ยพี่ใช่ปกติตอนนี้มันค่อนข้างคุมชุดดำอยู่นะพี่นะจะอยู่มีแบบสีสันเข้ามาก็ต้องหน้าเหนื่อยใจธรรมดามันแซ่บอ่ะมันแซ่บอ่ะเออแขนแบบเดี๋ยวก็ลองไปอ่ะด้วยความสนิทสนมไม่ครับคือผมชอบทำงานกับโดสตรงที่แบบเขาคือลีนอ่ะพูดตรงๆนะคือลีนเป็นคนแบบมีอินพุตให้ผมเยอะมากคือชอบใส่อินพุตให้ผมว่าเฮ้ยพี่ต้องฟังนี้พี่ต้องเนี้ย
คือจริงคือผมชอบเวลาทำงานกับเขาเพราะว่าเขาจะใส่ผมตลอดบางทีอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ผมก็รู้สึกว่าคือบ้างใช่แต่ผมก็รู้สึกว่าคือผมเป็นคนแบบเฉยๆพูดตรงๆนะแบบแต่แบบคือพอมันเจอเด็กรุ่นใหม่เจอคนที่แบบมีไฟเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผม alert ขึ้นมันมีการกระตุ้นกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทำให้เลยก็ไม่โทรทั้งวันเลยไปพี่การคืนนี้เราไปทำเพลงต่อไปไหนวะคือมันก็เป็นข้อที่แต่ผมรู้สึกว่าคืออย่างโดสก็เป็นวงใหญ่อะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าตอนนี้คือผมเป็นค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันเหมาะกับขนาดความคิดความแล้วก็ไซส์ของเลเบิลแล้วก็ใช่แล้วก็ความสามารถของเราใช่ว่าพี่ว่ามันโอเคใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่คิดมาที่จะแบบสตาร์ทเอาเนี้ยผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นที่แบบน่าสนใจกว่าการทำค่ายแบบคนอื่นเลยนะขอบคุณครับผมครับใช่ที่มีมุมมองที่แตกต่างใช่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าต้องยัดในวงทุกวงออกไปแบบนี่คือค่ายกูเป็นแบบนี้แบบนี้นี่คือแบบเหมือนน้ำจิ้มลองเทสลองอะไรก็ได้ดีอ่ะคือเราไม่เหมือนยาไม่เหมือนยาใช่คือเรารู้สึกว่าเราคือรู้สึกว่าเราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเรียนรู้นิสัยกันก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคือสมมติถ้าเราจับเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเรารู้สึกว่าอ้าวแล้วลองแล้วพอทำงานกันนานแล้วเราเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะมาเสียใจกันตอนหลังใช่ๆมันเหมือนกับความสัมพันธ์อ่ะมันเหมือนความสัมพันธ์นะฮะคือเราต้องเรียนรู้กันก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันครับผมครับพี่โอ๊คหันมองหน้าเราเขาฟังไว้นะครับใครที่ดูอยู่ต้องเรียนรู้กันก่อนฮะแล้วนี้ยังไงต่อพี่พอก็เป็นสเตทแผ่นไอ้เรื่องสเตทแผ่นเสร็จซีนก็ทุกอย่างที่จะทำหมดเนี่ยมันจะมีการบอกเฮ้ยเราจะดันออกเป็นอีเวนต์หน่อยไหมเอาจริงๆอะตอนนี้คือตอนแรกน่ะสมเมย์เขากล่าวว่าเขาอยากจะทำอีเวนต์อยู่แล้วคือแบบพอโปรเจกต์เนี้ยตอนแรกมองว่าจะเป็นปลายเดือนพฤษภาแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เรารู้โควิดมันทำให้เราทำอะไรกันไม่ได้เลยคือจริงๆแล้วโปรเจกต์เนี้ยมันต้องแบบออกไปข้างนอกแล้วฮะคือแบบต้องเตรียมแผนไปแล้วเตรียมแผนไปเรียบร้อยคือแบบอาจจะเอาวงเนี้ยไปเล่นตามแบบ5จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับโยนอย่างนั้นเลยอะพี่ใช่คือจะแบบจะรถโชว์เงี้ยรถโชว์อย่างนี้เลยแต่ว่าพอมันโควิดมันมาปุ๊บเราโอ้เราทำอะไรไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าเลิกถูกไหมพี่ไม่ครับเวลากลับใช่ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสุดคือการป้อนคอนเทนต์เข้าไปในเพจของเราให้คนเริ่มรับรู้ก่อนให้คนรับรู้ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบหยุดนะแต่ว่าเราทำตลอดไม่ได้เลิกเลื่อนไม่ได้เลิกใช่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 ประมาณนั้นอันนี้ดีพี่ผมโคตรเชียร์อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าน่าสนใจจากฟังแต่ละวงด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าวงนั้นที่เราเคยได้ยินชื่อเขาจะกลับมาทำแบบไหนด้วยไงใช่น่าสนใจตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ครับจะลองคุยกับพี่สมเมย์ของสักหน่อยไหมล่ะเพื่อจะกระทุ้งพี่โอ๊กกันยาวๆโทรศัพท์ไหมเพราะว่าพี่สมเมย์เขาต้องติดภารกิจใช่คือแลบุตรธิดาใช่สมเมย์คุณสัพพคุณใช่คุณภรรยาเพิ่งอินเสิร์ตรูปขึ้นหน่อยพี่สมเมย์ลูกคลอดได้2 3วันเองนี่พี่ใช่ไหมใช่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 มาแล้วโอเคมาครับพี่สมเมย์นะครับตอนนี้สายตรงกับพี่สมเมย์ตอนนี้พี่สมเมย์ก็อยู่กับลูกพี่สาวพี่โอ๊คอย่างทางบ้านพี่สมเมย์ฮัลโหลสวัสดีครับสมเมย์ครับออกมาเสียงออกมาออกมาฮะทุกคนได้ยินพี่สมเมย์กันไหมครับพี่เมย์ลองพูดพี่สมเมย์พี่เมย์ลองพูดหน่อยครับได้ยินนี่แต่เบาโอเคพี่สมเมย์อาจจะต้องวากหน่อยต้องวากหน่อยพี่อาจจะต้องใกล้โทรศัพท์หน่อยพี่สมเมย์ไอ้เรื่องการที่จะทำอีเวนต์ที่พี่โอ๊คบอกว่าปลายเดือนพฤษภาคมที่ต้องเกิดขึ้นแล้วมันต้องเลื่อนเพราะโควิดเนี่ยจะมีอยู่ใช่ไหมพี่จริงๆยังมีอยู่เหมือนเดิมครับคือด้วยแต่แค่เราแค่มารอดูสถานการณ์กันว่าถ้าว่ามันเริ่มดีขึ้นเลยหรือว่าทางรัฐสามารถให้เริ่มจัดงานได้อะไรประมาณนี้ครับเราคงยังจัดเหมือนเดิมครับคือเพราะเราวางแผนไปแล้วเราอยากทำงานของเราเรื่อยๆอยู่ครับผมให้ความรู้สึกเหมือนเราฟังเรื่อง The Ghost Radio ไงนะทำที่เสียงไปเสียงโทรมาเล่าหนังดีก็คืออยากให้ทุกคนติดตามไปที่เพจ Warm Record นะครับผมว่าไอเหตุการณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้แต่ที่แน่ตอนเนี้ยเหมือนพี่สมเมย์เขาจะมีการทำตัวหนึ่งไลฟ์เซสชั่นครับใช่ลองพูดถึงไอเดียนี้สมเมย์บอกเลยอธิบายตัวนี้หน่อยครับว่าไลฟ์เซสชั่นล็อกอะลามมีเมื่อไหร่ยังไงอะไรวันไหนครับผมเราน่าจะทำอะไรสักอย่างบ้างมันก็เลยเริ่มจุดชนวน
อนแรกมาก่อนที่ซีโอออกแบบเสื้อครับที่ออกแบบเสื้อแล้วก็ขายเพื่อเอาเงินทั้งหมดที่การในการขายเสื้อไปบริจาคเสื้อนี้หมดหรือยังครับผมยังสามารถสั่งซื้อได้ไหมหมดเรียบร้อยเรียบร้อยจะมีล็อต2มั้ยครับก็อาจจะมีครับครับผมใช่ครับต่อครับนั่งอยู่ด้วยกันพี่ง่ายง่ายพี่อาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันก็คืออันเนี้ยพี่สมเมย์พูดได้เลยนะพี่วันไหนอะไรยังไงใช่ครับผมโปรโมทได้เลยครับมีวงอะไรบ้างว่าคนรอกันอยู่เหมือนกันนะพี่ก็คืออาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์นี้แล้วใช่วันที่10นี้แล้วก็ตอนที่ทำลายในการปล่อยน่าจะเป็นประมาณวันที่23ครับน่าจะเป็น23เพราะมันจะเป็นงานนี้ที่ผมคิดขึ้นมาคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ของล็อกอารามนะครับล็อกอารามคือ tomorrow never know ก็คือเราไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยผมก็เลยอยากทำก็เลยอยากทำอันนี้ขึ้นมาแล้วช่องทางการบริจาคอะพี่ต้องยังไงบ้างอะพี่เราจะเป็นบริจาคแบบนี้ครับมี2แบบครับก็คือเราตอนนี้เราวางแผนว่าซื้อเสื้อบริจาคด้วยแล้วก็เอาเงินที่ขายเสื้อทั้งหมดเลยโดยไม่มีหักค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะให้บริจาคให้กับทางผู้ประสบปัญหาสถานการณ์โควิด19นะตอนนี้นะครับแล้วก็บริจาคทางบัญชีของทางล็อกอารามด้วยครับที่มาแล้วก็เราก็จะแบบมีอะไรอ่ะไปมอบส่งมอบแล้วก็ไปซื้ออาหารแห้งข้าวสารตอนนี้มันมีอย่างหนึ่งครับต้องให้พี่โอ๊คอธิบายทีนึงก็คือจะมีมูลนิธิหนึ่งมูลนิธิที่พี่โอ๊คไปโคมาครับแล้วก็ไปติดต่อมาที่ล่าสุดที่ไปบริจาคมานะครับคือมูลนิธิเนี้ยเขาจะเหมือนเช็คสำรวจมาว่าชุมชนนี้มีคนแก่กี่คนชุมชนนี้มีคนท้องมีคนที่ตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถหารายได้ได้กี่คนแล้วเราก็ชุมชนนี้ต้องการอะไรต้องการข้าวสารอาหารแห้งต้องการอาหารข้าวกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเอาเงินทั้งหมดที่บริจาคไปซื้อให้เขาแล้วก็ไปบริจาคพร้อมๆกันกับทั้งหมดทั้ง4ค่ายที่เราชวนมาร่วมกันครับครับผมโอเคแล้วอย่างนี้วงดนตรีครับที่จะอยู่ในแคมเปญนี้นี่มีวงอะไรบ้างครับพูดชื่อหน่อยจริงๆมีหลายวงเลยครับมีอนาลีนมีบอมแบทแท็กนะฮะมีไรทาลีนแล้วก็มีฮาร์เบลมีเอ็มซีการ์ดมียูโกสลาเวียนะครับแล้วก็กล้วยไทยนะครับแล้วก็ครบเลสครับใช่ครับอย่างนี้รับวงเพิ่มอีกไหมครับวงโดสหรอไม่เพิ่มไปวงไหนเขาแบบอยากมีจิตศรัทธาไงที่ช่วยในแบบจริงๆเราก็อยากครับแต่เราแค่กลัวอย่างเดียวครับด้วยเวลาเราถ่ายทำครับทุกอย่างมันต้องมีเวลาจำกัดของการถ่ายทำเราก็จะเป็นห่วงเรื่องนึงคือเราต้องควบคุมในการถ่ายทำไม่ได้เช่นหนึ่งคนที่จะมาอย่างเงี้ยเราต้องควบคุมจำนวนคนให้น้อยลงที่สุดแล้วก็ควบคุมเวลาคือต้องเสร็จให้อยู่เวลาเท่านี้ก่อนที่จะเคอร์ฟิวอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ก็กำลังการคิดอยู่ครับถ้าสมมติครั้งนี้โอเคคือเราจะไม่หยุดแค่นี้ครับเราจะทำตลอดแต่มีโครงการ2ใช่ใช่มีโครงการ2ใช่ของชุมชนต่อไปชุมชนต่อไปอย่างเงี้ยครับโดยการเราก็แบบหมุนเปลี่ยนวงใหม่ๆมาเข้ามาเรื่อยๆเลยครับน่าสนใจอันนี้โปรเจกต์ที่น่าสนใจเร็วๆกำลังจะเกิดขึ้นละสิบมาที่10พี่อาจจะรบกวนพี่สมเมย์แบบโปรโมทช่วงวันนั้นเนี่ยแบบรูปออนไลน์ขึ้นมาให้คนเห็นภาพฟิลหน่อยแล้วไปฟังเต็มๆอีกวันที่เท่าไหร่นะพี่วันที่23 23 23อีกทีนึง24ครับแต่น่าจะมีอัปเดตอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับมีครับตอนนี้เราก็พยายามกำลังพี่โอก็ออกแบบโปสเตอร์งานของงานว่าให้คนมีวงไหน
บ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สื่อถึงของทีมงานที่เราจัดด้วยครับโอเคพี่ให้ความรู้สึกเหมือนพี่วิดีโอคอลหรือโฟนอินมาจากต่างประเทศเหมือนกันนะพี่ตอนนี้รายการมีเติมขึ้นมาทันทีรายการเราทำได้ทุกรูปแบบนะครับโอเคโอ้พี่ไม่เวิร์คใช่ตอนแรกสมเมฆกะว่าจะพาลูกพาเมียมาเลยใช่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับได้ครับแล้วก็การที่พี่มามันก็มีภาวะเสี่ยงเพราะไอ้ลินมันก็ตัวอันตรายเลยพี่ ดีแล้วล่ะครับสงสารหลานๆเขาครับ มองหน้าแกเลยเอาเลยเอาโอเคได้พี่แล้วเดี๋ยวผมให้พี่โอ๊คโปรโมทประชาสัมพันธ์ตรงนี้ต่ออีกทีนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ก่อนจากกันมีอะไรจะฝากไหมครับกับวอร์มเรคคอร์ดขึ้นเลยพี่เราต้องสร้างประวัติศาสตร์ของการล็อกไทยด้วยกันนะครับล็อกมันต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วล่ะพี่ขอบคุณมากครับพี่สมเมย์ครับสมเมย์ครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับเจอกันได้ครับครับสวัสดีครับครับเอาละครับพี่สมเมย์พูดให้ไอ้พี่แชร์ออกไปครับตรงนี้นะผมว่าตอนนี้จะเข้าสู่หมวดที่จะเป็นล็อบบี้พี่โอ๊คให้เกิดสมาคมอันนึง2020นะครับผมได้พี่โอ๊คการล็อกจะจริงจริงไหมวงการนี้มันจะรวมตัวกันจริงๆมันจะเป็นมันยากไหมพี่ก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้มันก็มีหลายกลุ่มหลายเผ่าอะไรเงี้ยพี่ใช่ครับแต่มันก็ไม่เคยรวมกันสักทีพี่ใช่ว่ามีสาเหตุหรืออะไรเงี้ยมากนะใช่ๆอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีแต่ผมรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วมันต้องเริ่มมาจากทั้งตัวของศิลปินเองแล้วทั้งค่ายด้วยอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันจะเปิดใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยรวมทั้งแฟนเพลงด้วยนะฮะคือต้องไงเนี่ยพี่คือในการรวมตัวกันใช่มั้ยฮะใช่ในมุมมองของพี่ก็นั่งกินเหล้ากันก่อนเอาแล้วว่ากินเหล้าไม่ยากเลยก็นั่งกินเหล้ากันก่อนแล้วตอนนี้แอลกอฮอล์ก็ขายแล้วด้วยนั่งกินเหล้ากันโทษทีนะแต่ถ้าขอโทษขอโทษเพราะว่าอย่างเฮียอาร์เนี่ยเขาไม่ค่อยกินไงก็คงจะหลบตัวไม่ได้กินทุกวันเลยไม่เอ้ยอันนี้ไม่ใช่โทษทีผู้เล่นคือมันไม่ได้คุยใช่คือผมว่าเราคงต้องเปิดใจแล้วฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมที่เราแบบมาขัดแย้งกันเองอะไรเงี้ย แล้วก็เราต้องคงต้องคุยด้วยว่าคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเอาในฝั่งของค่ายกันนะว่าเราจะทำเพื่อที่จะให้อะไรกับวงการนี้อะไรเงี้ยคือไม่ได้มองว่าผลประโยชน์อะไรนะเรามองว่าในภาพรวมว่าเราจะให้อะไรกับวงการนี้เราจะทำอะไรเพื่อให้แบบทุกคนรู้สึกว่าล็อกมันสามารถกลับมาได้ล็อกมันสามารถมีพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้แบบว่าแนวอะไรคืออะไรนั่นผมว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันดนตรีทุกแนวมันมีความเจ๋งของมันอยู่แล้วแต่ว่าล็อกโอเคอ่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในกระแสแต่ผมการวูบหายไปใช่แต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคือคนฟังล็อกก็ยังมีอยู่คือในอนาคตผมว่าเชื่อว่าการแบ่งฟังเพลงการที่คนจะเสพเพลงเนี่ยมันจะแบ่งกันชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าผมเชื่อว่าในความพื้นฐานของคนที่ฟังเพลงจริงเนี่ยเขาก็ยังอยากสนุกยังอยากออกไปแบบเฮี้ยมันสบายหัวใช่ถึงแม้เขาจะฟังพิทพอปหรือเขาจะฟังป๊อปก็ตามเขาก็จะมีมุมของเขาเหมือนกันมันเหมือนการกินข้าวครับกินอาหารครับมันต้องอยากกินเป็นไงมันใช่ป่ะใช่คือก็ต้องมีร็อกแหละฮะร็อกอาจจะเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่แบบทุกคนอยากจะแบบรับประทานต้องกินในครบ5หมู่ครับต้องใช่ฮะอาจจะแบบมันก็คงจะต้องอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือเราจะคุยว่าเราจะทำไงให้ล็อกเนี่ยมันสามารถเสิร์ฟความต้องการของคนหมู่มากได้แล้วก็แล้วก็
ให้เขามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะบอกว่าเฮ้ยล็อกมันไม่ใช่มีแค่เป็นเมนแบบเดียวใช่เรามันมีหลายแบบใช่แล้วก็ย่อยลงไปอีกตอนนี้เราต้องคุยกับก่อนให้ลงตัวว่ามันเป็นยังไงแล้วต่อไปก็เราก็คุยศิลปินว่าเฮ้ยศิลปินเฮ้ยเราจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ศิลปินก็ต้องไปบอกกับคนฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นพี่น้องกันแหละมันก็ไม่ได้แบบว่าต้องมานั่งแบ่งว่าเฮ้ยฟังเป็นท่านคอกูฟังฮาร์ดคอร์กูฟังเดทกูฟังเนี้ยคือทุกคนก็จริงๆแล้ววงที่เนี้ยที่รู้จักกันอยู่เนี้ยที่ปล่อยเพลงกันไปเนี้ยเขารู้จักกันหมดนะฮะ คือเขาเป็นเพื่อนกันมาโตกันมาแต่ว่ากลายเป็นว่าคือคนฟังต่างหากที่ไปเข้าใจว่าแบ่งกันเป็นใช่แล้วก็กลายเป็นเรื่องแบบเฮ้ยกูจะไม่ถ้ากูไปงานเนี้ยกูจะไปงานนี้เพราะว่ากูแม่งเป็นแบบนี้ว่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วคือเนี้ยรู้จักกันหมดฉะนั้นคือเราคงต้องบอกกับช่วยกันบอกเขาว่าเฮ้ยฟังเถอะเป็นเพื่อนกันหมดแหละแล้วลองเสพงานแตกต่างกันบ้างเราจะได้แบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบแค่อย่างเดียวอะไรเงี้ยอย่างคอนเสิร์ตมันนอกนะใช่ไหมก็คือก็จะมีวงที่อยู่ในแขนงร็อกเมทัลเนี่ยในงานเดียวกันจับรวมมายำกันมันก็มีมาแล้วใช่ครับคือแล้วผมเชื่อว่ายิ่งถ้าเราแบบพอเราอาจจะแบบเสพงานซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรต่อไปเราจะผลิตงานแบบไหนต่อไปผมว่ามันถ้าเราไปนั่งฟังอย่างเดียวเราจะทำอย่างเดียวเนี่ยงานใหม่ๆจะไม่เกิดมันต้องเสพงานนี้เยอะถ้าในมุมของคนทำงานดนตรีนะฮะคือฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้เสพแค่เฉพาะสิ่งที่เขาทำอย่างเดียวเขาเสพอย่างอื่นด้วยเขาเสพบางทีเขาไปเสพข้ามไปฮิปฮอปไปป๊อปเลยแล้วเขาก็สร้างงานใหม่ขึ้นมาเขาเหมือนปล่อยฟิลด้วยไหมพี่แบบใช่กูรู้สึกแบบนี้กูเต็มที่กับเรื่องที่กูทำไปเลยใช่ใช่ครับใช่มีกำแพงกั๊กใช่ใช่ใช่ครับผมก็คิดว่าคนฟังก็เหมือนกันก็เปิดใจฮะคือแบบเปิดกว้างกับการฟังว่าคือมันมาจากพื้นมันมาจากแบบสปีชีอันเดียวกันอ่ะมันเพียงแค่ว่ามันแตกแขนงออกไปเป็นสปีชีที่แบบแตกต่างกันมันก็เหมือนมนุษย์เราตอนนี้แหละคือแบบเราจริงเราก็เกิดมาจากลิงแต่ว่ามาจากแบบเซลนึงแต่ว่าเราแค่แตกแขนงไปแต่จริงเราคือพี่น้องกันครับเซเปียนเซเปียนใช่พี่ว่ามันยากไหมเอาจริงๆในความรู้สึกพี่ถ้ามันจะต้องให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเร็วนี้อะไรเงี้ยพี่อาจจะใช้เวลานิดนึงผมเชื่อว่าจะใช้เวลาแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องนั่งกินเหล้ากันบ่อยแล้วจริงๆไม่ก็ลบอคติไงเราคงต้องแบบล้างความรู้สึกกันแบบประโยชน์ออกไปใช่จริงความรักในดนตรีทางนี้เป็นตัวตั้งใช่คือถ้าเราโอเคเรามองเรื่องของประโยชน์จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็ต้องอยู่นะคือแบบพอมันมีเรื่องตรงนี้มาถ้าเราจะจัดคอนเสิร์ตถ้าเราไม่มีเงินเราก็จัดไม่ได้อะใช่เราก็ต้องมีสปอนเซอร์แล้วต้องมีแต่ว่ามันก็ต้องแบบแฮปๆอ่ะต้องครึ่งทางอ่ะเราจะทำไงให้เพื่อให้แบบเราอยู่ได้ด้วยแต่ว่าเราก็ไม่แบบไปทำร้ายใครหรือว่าไม่ไปแบบขัดผลประโยชน์กับใครอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันทำได้เนี่ยวันนึงอ่ะมันก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่กว้างขึ้นมาคือกินน้อยๆแต่กินนานๆดีกว่ากินมากๆแต่แบบกินคนเดียวแล้วแบบนี่พี่พูดถึงวงการล็อกแล้วพี่ผมคิดไปในแถวว่าคือไม่มันคือผมว่ามันเป็นเรามองง่ายว่าสมมติถ้าเราช่วยกันอ่ะโอเคเราแบ่งปันกันเราอาจจะแบบไม่ได้แบบอิ่มท้องมากแต่วันนึงเราจะอิ่มไปได้อีกนานถ้าเราแบ่งปันซึ่งกันและกันผมไปเห็นภาพหนึ่งแล้วมันจำฝังใจผมนั่งคุยกับทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องทำรายการนี้ทุกแบบนั่งคุยเดฟเฮเว่นในงานมหรสพพี่ผมไปยืนในวงล้อมแล้วผมน้ำตาไหลเลยทำไมครับเขาเล่นมันซึ้งไอ้เหี้ยน้อยคนต่อยปากกูนี่ชุ่มแบบนี้ทำไมมันคือแบบชาวทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นชาวล็อกชาวป๊อปชาวทุกคนแต่มาชาวนามาไหมมางูเห่าพวกชุ่มเบรกมันวิ่งเป็นเซอร์เคิลพี่ใช่ใช่แล้วทุกคนบินเบิร์นกันปากแตกฟันดึงกันแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่อยู่ในมหรสพเหรอวะใช่มันเล่นเฮเว่นอยู่ในมหรสพแล้วก็อยู่คือมันไอ้เข้ามาไม่เข้าเลยคือมันมีบางคนแหละที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยกูเจ๋งแล้วกูต้องให้ทุกคนยอมรับแล้วก็อยากจะแบบสร้างอะไรบางอย่างเพื่อให้ทุกคนยอมรับแล้วก็กลายเป็นแบบไม่ได้เจตนาในการแบ่งพรรคเป็นพวกแต่ว่าเอาจริงๆเราคือเราต้องมีสติในการเข้าใจในเรื่องของแบบทำตรงนี้ใช่คติเลยนะแต่วันนั้นผมรู้สึกได้เลยคือพอเพลงมันลั่นนะพี่ไอ้ความแบ่งพรรคแบ่งพวกแม่งกระจุยหายไปเลยทุกคนแม่งวิ่งใส่กันใช่ใช่ค
นลุกนี่พูดเลยขนลุกขึ้นคอเลยเนี่ยใช่ๆยังไม่ชงไงสัตว์คืออย่างง่ายๆคืออย่างล็อกอารามอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างของที่ผมจัดงานมาที่สมเมย์กับผมจัดงานมาคือพอเอาดนตรีมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือตอนแรกก็แบ่งแหละก็จะมีไอ้คนนี้มาจากนู้นคนนี้มาจากนี้แต่ว่าพอมันดนตรีมันมาปุ๊บเนี่ยทุกคนมันก็เอาหมดเอาหมดครับผมรู้สึกว่าไอ้โมเมนต์เนี่ยให้ความรู้สึกเลยว่าทุกคนที่มันชอบดนตรีล็อกอะพี่พอเสียงมันดังตู้มันแตกเนี่ยเสียงมันแตกออกมาทุกคนรักใช่ใช่ใช่ครับใช่ต้องมีคนจัดการแล้วถ้างั้นคราวที่แล้วเราฝากพี่เอสไปเขาจะฝากพี่โอ๊ตโอ๊ตแล้วพูดถูกพูดอะไรกูอีกกูดกเบียร์เลยเนี่ยโอ้โทษอะไรกูอีกกูดกน้ำเปล่าเลยเนี่ยอยากให้ภาพไม่ทางแล้วพี่อ๋อแล้วโอเคผมอยากให้ภาพแบบว่าผมแอบมีความเชื่อว่าพวกพี่อ่ะเป็นไอดอลของผมหลายๆคนทุกคนที่พี่มานั่งอยู่โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นไอดอลของผมเลยแล้วผมเชื่อว่าแบบเฮ้ยกูว่ามันต้องสุดท้ายแล้วว่าพวกเราต้องฝากความหวังไว้ที่พวกพี่เขาแล้วเว้ยเดี๋ยวพี่ก็ดูนะ EP ต่อไปแต่ละคนจะเป็นรุ่นอาวุโสกับพวกพี่พอพี่ให้ฝากคนอื่นต่อใช่แล้วก็เดี๋ยวก็ฝากเพื่อทอดแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ทุกคนพูดเหมือนกันครับพี่ก็คือคนยุคพี่อะทุกคนพูดเหมือนกันว่าเราแค่ปลดกำแพงอคติแล้วมานั่งคุยกันทุกคนเริ่มพูดแค่นี้หมดเลยใช่คือจริงอะเราเป็นศิลปินเราเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยคือผมว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่เราต้องต่อสู้ฮะมันคืออย่างในกรณีเคสอย่างผมเองอย่าง Big Ass เองก็เคยเจอกรณีที่แบบในทางด้านกฎหมายมาเราต้องไปแบบเราต้องไปโรงพักเพราะเรื่องคือลงขึ้นศาลเราต้องแบบนั่งอยู่กับพวกคดีอุกอาจกรรมเราต้องไปอยู่ในศาลประมาณวันละเกือบ10ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของแบบกฎหมายเรื่องอะไรเงี้ยฉะนั้นคือผมว่าต่อไปนะถ้าเราจะทำอะไรก็ตามแล้วก็เราจะมีอะไรที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมามันควรจะต้องแบบมีตรงนี้ขึ้นมาจริงจังหน่อยใช่แล้วก็ช่วยกันแล้วก็ช่วยกันปกป้องซึ่งกันและกันนะว่ายาเป็นอะไรกันไปเลยใช่ใช่ครับผมว่าเหมือนคือถ้านี่ไปทำผิดสมาคมก็จะไปประกันตัวอะไรเงี้ยเหรอพี่ก็ต้องเป็นแบบก็เป็นอะไรที่มีเหตุผลก็ต้องมีอะไรที่เป็นแต่คือผมรู้สึกว่าคือถ้าเราสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันเนี่ยผมว่าเรื่องบางเรื่องมันก็จะอาจจะช่วยกันแก้ปัญหากันได้มันต้องมีกฎระเบียบเพราะคนมันเยอะด้วยไงใช่คนแต่ละคนหมู่มากแล้วคนอย่างเงี้ยพี่แม่งบางทีก็คุมไม่ได้เรื่องการทำแพทเทิร์นพวกนี้แบบฟอร์มมันดีๆสร้างต่อก็อย่าแต่ยังคนรุ่นพี่จะรู้สึกปวดหัวกับพวกมันแน่นอนแต่ว่ามันเป็นกันทุกยุคทุกสมัยครับคือพวกผมตอนหนุ่มๆก็ทำเรื่องไว้เยอะก็ไม่ธรรมดาอยากรู้เลยพี่ไปทำเรื่องอะไรแบบว่ารุนแรงบ้างไหมพี่ในช่วงนั้นเออไว้หลังหน้าเอาเขามาเล่าเพราะช่วงนั้นผมเชื่อว่าช่วงคืออันนี้คือด้วยวัยด้วย energy ผมว่ามันมีอยู่แล้วทุกศิลปินทุกคนพอเรานั่งคุยกันแบบย้อนกลับมาผมวันก่อนผมก็คุยกับยูโกอย่างเงี้ยก็แบบสมัยวัยหนุ่มเขาก็ใช้ได้เขาว้าวใช้ได้อย่างเงี้ยคือใช่คือมันเป็นตามก็เลยนะฮอร์โมนของเราแหละฮอร์โมนของเราแหละท่านตอนนั้นไม่อยู่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็มันก็ถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้เราก็ไม่สามารถสร้างงานสร้างอะไรดีๆออกมาได้สร้างเพอร์ฟอร์มที่มันแบบที่มันว้าวได้คือผมเคยเข่าหักเพราะว่ากระโดดลงมาจากตู้อะไรเงี้ยคือแต่ตอนนี้เราผมทำไม่ได้แล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าผมกลัวว่าผมจะคอหักตายอะไรเงี้ยมันจะหักลามขึ้นข้างบนใช่ผมว่ากลัวว่าร่างจะร้าวสมองจะเละอะไรเงี้ยคือแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยผมอยากถ่ายทอดไปให้กับคนรุ่นใหม่แล้วกันให้เขาโดดแทนถือว่าในถ้าเป็นแบบคนยุคใหม่อ่ะถ้าเขาทำตรงเนี้ยผมเขาตรงนี้มาพลังนี้มาปลดปล่อยบนเวทีเนี่ยมันถ้าบอกอาจจะพูดดูแบบเท่ๆหน่อยก็คือก็ยังดีกว่าไปทำเรื่องที่แบบมันไม่น่าทำอะไรเงี้ยปลดปล่อยต้องปลดปล่อยใช่แล้วแบบโอเคกูขาหักตรงนี้ดีกว่าไปแว้นแล้วก็ขาหักแล้วก็ต้องอย่าชวนกูซีมันปล่อยบนเวทีก็พอแล้วใช่คือมันมีคำถามหนึ่งแถวเรียบดงเรียบด่วนก็ไปต้องไปวนเยอะอลิชเขาพิมพ์มาว่าแล้วถ้าเกิดเขาอยากทำโมนตีล็อกเนี่ยต้องทำไงน้องผู้หญิงเลยเนี่ยพี่คือสวยเลยโอ้โหซูมดูบ้างก็มาทำกับพี่โอ๊คไงครับเฮ้ยมาทำยังไงก็มาทำพี่โอ๊คไงการแนะนำอะไรเขาไหมคือผมไม่คือมันคงก็ต้องลุยก่อนครับแล้วก็เสร็จแล้วคือเราคงโอ้งโซลิโม่เลยครับโซลิโม่เลยครับคือมันบอกไม่ได้ครับว่าจะทำยังไงเพราะมันไม่มีสูตรตายตัวนะแต่แรกต้องหาคือต้องหาเพื่อนร่วมกวนเนี่ยต้องหาเพื่อนร่วมวิถีอะว่าเฮ้ยนายชอบฉันกับเธอชอบเพลงแนวเดียวกันหรือเปล่าแล้วจะทำเพลงแนวอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วเรามาจับกลุ่มแล้วก็ทำแล้วก็ไปซ้อมกัน
แล้วคุยกันรู้เรื่องบ้างคุยกันให้ภาษาด้วยกันบ้างหรือว่าเฮ้ยเข้ากันไม่ได้ก็มันก็อยู่กันไม่ได้นานอะไรเงี้ยคือมันเรื่องของเคมีที่ต้องอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยสินต้องเสมอกันประมาณนึงใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสินเสมอกันใช่ไหมใช่ก็สินกับเสมอประมาณนี้ก็เคมีแหละคือแบบชื่อมันยากขึ้นไหมพี่คือการที่เราว่าการที่จะทำวงล็อกน่ะในตอนเนี้ยคือเหมือนกับว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยการเรียกเสียงเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าสมัยก่อนใช่ต้นทุนถูกลงแต่กลับกลายเป็นว่าคนทำเพลงคนเดียวอยู่กับบ้านเป็นแนวโฟกหรือว่าแนวฮิปฮอปเนี่ยออกมาใหม่เยอะกว่าทั้งที่การทำเพลงก็ไอ้นี่ลงแต่ว่าวงล็อกที่ออกมาใหม่กับน้อยลงกว่าคือตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรมันอาจจะมองว่าคือเราขาดปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นขาดปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะทำเองด้วยตัวเองได้หมดแล้วเราสามารถโปรแกรมกองได้เราสามารถเอาเบสซินมาวางได้เราสามารถทำทุกอย่างได้ตัวเองนะแต่ว่าเราขาดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างคนที่เป็นสมาชิกวงหรือว่าเพื่อนเราอย่างเงี้ยนะแล้ววงมันจะอร่อยมากถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกคนมันเหมือนกันคือใช่คือในยุคเก่าๆเนี่ยคือเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอ่ะผมก็ไม่สามารถที่จะแต่งเมโลดี้ได้ดีเท่าหมูหรือเล่นกีตาร์ดีเท่าออฟอะไรเงี้ยผมก็เล่นเบสได้ผมไม่สามารถที่เข้าใจว่ากบดนตรีกองยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมไม่สามารถที่ร้องเพลงได้ผมก็ต้องเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องแบบทำงานซึ่งกันและกันแล้วซัพพอร์ตใช่แล้วด้วยแบบพอเราอยู่ด้วยกันเราคุยกันเรื่องดนตรีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเคมีมันเข้ากันได้แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะทำดนตรีขึ้นมาเราอยากจะทำเพลงขึ้นมาเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆอ่ะพี่ไอ้นักร้องนำวงเอชดีเนี่ยพี่ไอ้วงเนี่ยเพิ่งได้รางวัลเกมแจกรถมาด้วยมั่งบาเซโลกับบ้าแล้วมันขับใหญ่เลยนะไอ้บ้าเอ้ยมันได้น้ำมันถูกด้วยน้ำมันถูกด้วยช่วงนี้มาพิมพ์ว่ามันไม่ทำแล้ววงเมทัลมันไม่ศรัทธาแล้ววงเมทัลมันจะออกกับวงการวงเมทัลแล้วมันจะไปเล่นป๊อปพี่ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมครับมันผมใส่ขายครับมันแซวได้ไม่เฉยอยากทำวงเมทัลครับปกติเล่นป๊อปต้องถามแอดมินพิมพ์ด่าแล้วตายครับคือทาจิดี้ก็เป็นน้องรักวงนึงที่แบบเราทำงานกันมาคนนี้ผลักดันวงการประมาณหนึ่งก็คือเขาก้าที่จะที่ทำอะไรที่เขาต้องการจริงๆเขาชอบจริงแล้วก็เช่นล่าสุดแต่งหญิงอย่างเงี้ยพี่ไอ้นะแต่งหญิงอันนี้ไม่ได้คุยกันฮะอันนี้แล้วแต่เรื่องของส่วนตัวเลยไม่เสียภาพลักษณ์ค่ายนะอย่างเงี้ยเรื่องของมันก็ถือว่าใครที่อยู่กับทางพี่โอ๊คก็ค่อนข้างมีอิสระที่ค่อนข้างแบบว่ากว้างเลยใช่คือแต่งหญิงที่ไม่เคยว่าเลยใช่ไหมว่าไม่จะแต่งชายแต่งหญิงเรื่องของมันเลยพี่หมูยังอยู่บิ๊กแอ๊กอีกไหมคะคุณลิชาพี่ถามอยู่ทำไมถามอย่างนั้นล่ะพี่ใจคอผมไม่ไหนกันเลยใจคอผมไม่ดีนะยังอยู่นะครับก็ต้องพี่โอ๊คก็บอกอะไรก็ได้เพราะว่าเห็นบิ๊กแอ๊กก็จะมีอัปเดตสมาชิกแต่ละคนเอาเหรอใช่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวก็พี่กบก็ไลน์แล้วไอ้วันนี้พี่น่าจะเป็นพี่เจ๋งคือตอนนี้คือทางบิ๊กแอสก็เราก็ไลฟ์สดกันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยก็ครับเป็นสดที่สัญญาบอลลิ่งอะไรงี้หรือเปล่าพี่ต้องบอกคือเหมือนว่าเราพยายามปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วอยากจะปรับได้พูดคุยกับแฟนใช่เพราะว่าพอเราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตแล้วมันโหมันแย่นะคืออย่าหาว่าเราแบบงานเยอะเลยแต่ว่าคือเราออกไปเล่นคอนเสิร์ตแบบอาทิตย์นึงเอ้ยเป็นเดือนนึงประมาณ10งาน15งานอะไรเงี้ยผมชอบอันนี้แล้วรู้สึกว่าคือพอเราไม่ได้ทำหนึ่งเนี้ยแล้วเราอยู่บ้านเฉยเนี่ยโอเคอาทิตย์แรกก็โอเคแหละแต่พอเป็นเดือนปุ๊บพอเป็น2เดือนปุ๊บเฮ้ยมันชีวิตมันเขาบอกว่าวงยิ่งใหญ่อ่ะพี่ยิ่งวงที่วงมีสเกลขนาดใหญ่ยิ่งเจ็บหนักกว่าวงเล็กนะจริงไหมพี่ลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับพี่ครับท่านนี้ไม่ได้พูดเรื่องของแบบรายได้เรื่องของอะไรนะแต่เป็นเรื่องของแบบชีวิตที่แบบเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยคือมันชินกับเรื่องออกไปทำงานออกไปแบบเล่นออกไปแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือแล้วทีนี้พอวันหนึ่งคนๆแล้วพอวันหนึ่งที่แบบเราไม่แบบไม่ได้ทำตรงนี้แล้วเราอยู่บ้านเฉยมันน้อยไหมพี่มันเหมือนแบบเราบางทีผมคิดว่าที่มันไม่รู้สึกไม่มีค่าในการแบบออกในการแบบที่เราจะเนี่ยแต่ผมเห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าใช่ผมว่านักดนตรีหลายๆคนเป็นนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก็เขาก็หาทางออกเขาโดยการแบบออกแบบเล่นปล่อยในไลฟ์ใน Facebook อะไรเงี้ยซึ่งจะหาตังค์จากนี้ก็น้อยมากเพราะว่ามันผมว่าตอนนี้ทุกคนก็แย่หมดแล้วความรู้สึกมันเติมเต็มได้ไม่เท่ากับการเล่นสดด้วยใช่คือเราจะต้องการเสียงกรี๊ดต้องการเสียงแบบคนมาโหมาเฮอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบแต่วิธีของชีวิตตอนนี้มันทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราทำได้แค่แบบอย่างมากก็ออนไลน์แล้วก็ทำอะไรทางหน้าจอใช่สมมุติเลยถ้ามันแบบ
แม่งถึงสิ้นปีเลยมันจะทำยังไงกันดีในมุมพี่มันก็ต้องหาทางอยู่รอดได้ครับโดยที่เติมเต็มความรู้สึกด้วยดีพี่เนี่ยคือตอนนี้เราก็พยายามปรับเปลี่ยนคือกบเขาก็พยายามแบบวางแผนว่าจะทำไงดีเพื่อแบบว่าอย่างล่าสุดเราก็จะปล่อยแบบเป็นไลฟ์เซสชั่นplay from home อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็เล่นแล้วก็ทำเป็นเหมือนโชว์นึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปใน YouTube ปล่อยลงไปในแบบใน Facebook เงี้ยดูว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆแล้วคือมันก็ได้แค่นั้นอ่ะมันก็แบบไม่ได้ไม่เหมือนกับที่เราออกไปเล่นจริงอะไรเงี้ยเจอคนเจออะไรเหงื่อไม่กระเซ็นเลยพี่โอ้โหนั่งเล่นห้องแอร์เนี่ยนั่งเล่นคอมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในเวลานี้เราเลือกอะไรไม่ได้หรอกเราต้องทำในสิ่งที่เราทำได้ให้ดีที่สุดใช่ครับใช่อย่าลืมเข้าไปตามในเพจ Big Air กันครับมีไลฟ์สดแทบทุกวันในตอนนี้ครับผมใช่ครับมีแต่มันดีก็ตรงที่แบบว่าพอเราได้ปรับอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าบางอย่างที่เราไม่เคยทำเราก็ทำอย่างเช่นไลฟ์สดเนี่ยผมเนี่ยผมไม่เคยไลฟ์สดเลยแล้วเป็นไงพี่พอได้ไลฟ์แล้วพอได้ไลฟ์แล้วโอ้วางไม่อยู่ยังไม่อยู่ไลฟ์ไปทุกวันคือแบบเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็ลองหาคอนเทนต์ให้กับตัวเองว่าเราจะพูดเรื่องอะไรต่อมันก็สนุกดีพี่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มสนุกโอเคเรื่องอะไรได้อาจจะแบบว่ามันคงไม่ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีค่าเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะออกไปทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเราจะหาคอนเทนต์อะไรที่ไปพูดมีหน้าผมเจอเพื่อนผมใน TikTok บ้างทุกครั้งนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องแบบนี้ด้วยใช่ป่ะใช่ผมก็เคยสงสัยผมบอกเลยส่วนตัวผมว่าเป็นผมอนอยมากเลยแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนมันไม่ได้แบบทำอะไรแล้วมันจริงๆนะพี่พองานมันไม่ได้ทำมันโดนจำกัดให้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอืมใช่อย่างเช่นแบบผมอย่างเงี้ยเคสเนี่ยลีนก็เจอว่าเก็บตัว14วันผมก็เจอเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไปแบบอยู่ในกลุ่มคนที่แบบมีสิทธิ์เสี่ยงแล้วก็ผมต้องเก็บตัว14วันเหมือนกันในวัน14วันตอนนั้นคือแบบก็ทำอะไรวะก็อยู่บ้านผมเข้าใจเลยพี่เออคือแบบมันทำอะไรไม่ได้จริงผมเกือบบ้านนะครับประมาณวันที่9นี่หนักมากแม่งโทรวันที่10ไม่โทรมาหาผมกูไม่เก็บกูมาผมเงียบมาทิ้งพี่ก็ต้องยอมเป็นก็เป็นเท่านั้นเออใช่คือเกลียดบ้านแล้วล่ะพี่ใช่คือโลกนี้มันเป็นโลกใหม่ฮะเราไม่รู้ว่ามันจะร้ายแหละแล้วมันจะไปยังไงเงี้ยจิตต้องแข็งมีการควบคุมความรู้สึกเรายังไงพี่ให้เรารู้สึกแบบ stable กับตัวเราที่มีแบบฟุ้งซ่านจนมันหลุดไปเสียคนอะไรเงี้ยไม่บางคนอาจจะมีคนแบบอยู่รอบข้างอะไรเงี้ยถ้าอยู่คนเดียวนี่มีแนะนำว่าต้องคือผมว่าคือผมว่าเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งดูข่าวแล้วเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการกินเหล้ามันช่วยลดการโอกาสการฆ่าตัวตายให้น้อยลงใช่เพราะว่าเข้าใจคือมันเหมือนคนมันผ่อนอารมณ์มันผ่อนคลายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจริงๆแล้วจิตใจเราต้องปรับปรุงนิดนึงว่าให้มันรู้สึกว่าเราต้องหาอะไรบางอย่างทางออกบางอย่างให้กับให้เรารู้ว่าตื่นมาแล้วต้องทำอะไรบ้างใช่คือบางคนก็อาจจะไปอ่านหนังสือบางคนอาจจะแบบไปทำอะไรที่มันกิจกรรมที่มันแตกต่างกิจกรรมออนไลน์ก็มีเยอะที่แบบลองออกไปทำเลยครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถห้ามได้แต่ว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้กับชีวิตอะไรเงี้ยเราต้องลองดูฮะเราอย่าไปแบบกลัวมันแต่ตอนนี้มันก็คลายล็อกดาวน์อะไรหลายๆอย่างใช่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้ามันกลับมามันจะกลับมารอบ2นี่คือก็รอบ2นี่เรียกได้ว่าใช่ความเครียดเราจะเป็นแล้วมันล็อกดาวน์เนี่ยคือก็ตอนนี้ก็พยายามเซฟไว้กับตัวเองอะไรเงี้ยพยายามอย่าไปอยู่กับคนกลุ่มมากทีนี้ผมมีความรู้สึกหนึ่งอยากจะถามพี่คือแบบผมอะเก็บกดของคนมุทะลุก็เก็บกดไงผมคิดว่าถ้ามันหมดโควิดเมื่อไหร่อ่ะผมอยากจะเห็นคอนเสิร์ตล็อกแบบตุ้มๆใหญ่ๆสักทีอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกหมายว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยแบบว่าเฮอร์โมโซนิกเลยแค่นี้พอเงี้ยผมว่าพอหมดโควิดไปเนี่ยผมว่าคอนเสิร์ตจะเยอะมากครับแน่นเลยว่าคือทุกคนจะแบบว่าคือทุกคนจะอั้นแล้วก็ทุกคนจะปล่อยออกมาเต็มที่ว่าคืออาจจะมีคอนเสิร์ตแทบทุกวันผมเชื่อนะเป็นคือแบบงานวัดเลยนะพี่ผมว่าคือแบบคือแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าคือมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับระบบคือสภาพของเศรษฐกิจนะคือเพราะว่าช่วงนี้ก็ทุกคนก็ตกงานกันก็อะไรกันเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าวงการคอนเสิร์ตเนี่ยน่าจะคึกคักมากผมว่าถ้าเคลียร์นะก็น่าจะเยอะแต่ว่ามันก็มีหลายปัจจัยด้วยก็คือคนก็ไม่ได้มีเงินถึงมันมาเยอะก็ไม่ได้มีเงินที่จะออกไปซัพพอร์ตตลอดใช่มันเป็นปัญหาที่มันวนนะใช่ๆคืออาจจะต้องใช้เวลาสักพักแต่ผมเชื่อว่าอีกพอหมดโควิดหรือว่า
เกิดเจอวัคซีนอะไรขึ้นมาอันนี้ในความคิดส่วนตัวผมนะแล้วอาจจะต้องให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นสักพักหนึ่งแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าคอนเสิร์ตตอนนั้นมันจะกลับมาช่วงแรกก็น่าจะก็มีแหละมันต้องมีคนจัดแหละแต่มันเนาะผมว่ามันใช่ใช่แล้วมันไม่ได้มีคนที่จะสามารถที่จะแทรกซัพพอร์ตได้เยอะขนาดนั้นผมก็เคยคิดว่าเฮ้ยพอมันเกิดล็อกดาวน์เกิดโควิดกระแสโลกปรับเปลี่ยนคนมันจะอยู่กับออนไลน์เยอะไปมาผมไปดูรีเสิร์ชผมนั่งยนติดนะแค่พี่สตรีมมิ่ง Spotify ทุกอย่างยอดตกหมดเลยยอดวิวทุกอย่างตกหมดเลยพี่ใช่ๆพี่ดูดิคือมันอาจจะบูมประมาณเดือนนึงแต่ว่าคนเราคือสัตว์สังคมครับเราต้องออกข้างนอกเราต้องพบปะผู้คนอะไรอย่างแบบทำกิจกรรมร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยคือผมว่าโอเคมันพอมันเป็นเรื่อง New Normal ผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมแต่ผมรู้สึกว่ายังไงอ่ะเรายังต้องแบบมีชีวิตแบบวิถีแบบเดิมๆกันอยู่ครับผมบ้างแต่ว่าโอเคแต่ว่าระยะแรกที่แบบเราออกไปแบบใช้ชีวิตปกติได้เนี่ยมันคงก็ต้องแบบมีแมสมีอะไรมีเรื่องที่แบบว่าเราต้องระวังจนกระทั่งวันหนึ่งที่เชื้อโรคเนี้ยเราสามารถแก้ปัญหามันได้แล้ววันหนึ่งก็อาจจะเราจะกลับไปแบบเป็นวิถีชีวิตเหมือนเดิมได้ครับใช่ yeah. ต้องร่วมมือกันครับครับมีคำถามแล้วครับพูดถึงคนที่เขาอยู่ในนี่หน่อยนะมีคุณสุภโชคฝั่งพี่โอ๊คพูดถึงวงโดสหน่อยแล้วก็มีคุณนัทกิจบอกว่ารู้จักวงฮีเมนคาวไหมวงฮีเมนคาวเป็นวงที่น่าจะคือได้ยินชื่อครับได้ยินชื่อครับได้ยินชื่อได้ยินใช่ได้ยินชื่อครับได้ยินชื่อครับติแล้วก็มีคนมาพิมพ์ FC พี่ลินแล้วก็ติดตามพี่ลินใน TikTok เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ค่อนข้างโด่งดังใน TikTok อ้าวจริงป่ะเขาเรียกดาวผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอ้เป็นสตาร์แล้วคือถ้าเป็นแล้วพวก IG เขาเรียกว่าอะไรวะเน็ตไอดอลอะไรใช่มั้ยเมื่อก่อนถ้าเป็น TikTok เขาใช้คําว่าดาว TikTok เอาวะโอ้โหพี่โอไม่ลองสนใจ TikTok ดูบ้างอันนี้ขอบายนี่ขออันนี้ขอบายนะครับอันนี้ขอบายเนี่ยคืออะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องพูดเลยนะพี่นี่เรามาว่างแนวทางต่อเรากลับมาเข้าเรื่องวอร์มเรคคอร์ดต่อก้าวต่อไปไหมว่าหลังจากที่ไงต่อไอ้อะไรนะ Now Never ครับเสร็จไปแล้วพี่มีไลฟ์มีอะไรแล้วจะมีอะไรที่ตอนนี้ที่รับวงใหม่หรือว่าที่คิดอยู่คือการออดิชั่นวงใหม่การหา New Blood เป็น Academy เลยดีกว่าใช่ไหมพี่แบบนี้คือไม่เชิง Academy แต่ว่าเราจะหาแบบเลือดใหม่ที่แบบอยากจะทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็แบบซึ่งตอนนี้ก็มีคนส่งเดโมเข้ามาในเพจในอินบ็อกซ์ของวอร์มเยอะมากกันซึ่งแบบเราก็ยังแบบไม่ได้แบบลงไปฟังกันแบบลึกซึ้งจริงๆแต่ว่าเพียงแค่ว่าตอนนี้คือเรายังแบบพยายามจะทำให้โปรเจกต์ Now Never มันเสร็จก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเริ่มโปรเจกต์เนี้ยอาจจะประมาณช่วงกรกฎาคมเงี้ยครับในการแบบเริ่มโปรโมทเริ่มฟังแน่นอนนะครับแต่ว่าคือเราอยากจะมีคือเราตั้งชื่อไว้แล้วครับว่าชื่อโปรเจกต์New Blood คือเลือดใหม่ซึ่งใครมีของอ่ะรอโปรเจกต์นี้ไว้มันเกิดแน่นอนกรกฎาคมไม่ต้องไหนแต่ว่าส่งสามารถส่งได้ที่ไหนบางพี่เดมก็ตอนนี้คือก็อินบ็อกซ์ในวอร์มได้เลยในวอร์มได้เลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าโอเคช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แบบนั่งฟังกันทุกวงแต่ว่าเราก็พอจะเริ่มเห็นหลายๆวงที่น่าสนใจนะฮะมีขอตาบ้างมีครับมีครับส่วนใหญ่ที่ทางไปทางไหนที่ขอส่งมาอยากรู้พี่ก็จะเป็นเพลงยุคใหม่นะที่แบบผสมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพลงที่แบบที่แบบมีความอัปเดตมากขึ้นในเรื่องของแนวดนตรีอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็มีทั้งแบบยุคเก่าก็มีเลยแต่ผมก็ไม่ได้แบบว่าจำกัดนะว่าจะเป็นอย่างไรเงี้ยคือขอให้แบบมันเพลงดีแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจแอบสปอยได้ไหมพี่ไดเรคชั่นที่พี่ชอบแล้วพี่ฟังทุกครั้งแล้วมันรู้สึกว้าวเนี่ยมันประมาณไหนพี่คือมีคนรู้สึกแบบว่าอาจจะลื้อเดโมไม่จริงๆคือผมก็ฟังทุกแนวนะผมก็ไม่ได้แบบว่าต้องไดเรคว่ามันจะต้องเป็นแบบแนวไหนอะไรเงี้ยนะขอให้แบบมันมีครบถ้วนในความเป็นเพลงที่ดีนั่นเองอะไรเงี้ยก็ฟังภาพรวมเนื้อเพลงดีดนตรีดีดนตรีมันอะไรเงี้ยก็น่าสนใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคิดแตกต่างครับผมไม่พยายามซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่แล้วโอเคครับครับนั่นคือ next step ของโปรเจกต์ของวอร์มและคอร์ดใช่ก็ยังส่งเรียกว่ายังส่งกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ก็ถ้าจะมีผลงานที่เผยแพร่แล้วก็คิดว่าตรงกับทางจุดสองของวอร์มและวอร์มและคอร์ดนะครับผมนี่เริ่มพันแล้วเนี่ยทีนี้เรื่องอื่นนะพี่นอกเหนือจากการทำค่ายเพลงนะพี่นอกเหนือจากการเล่นกับ Big Ass เนี่ยมีอะไรที่พี่ทำอีกตอนนี้
ก็สตูดิโอป่ะเรื่องอะไรก็น่าจะมีที่สังสีที่เราทำสตูดิโอแล้วก็งานศิลปะแล้วก็งานศิลปะด้วยอะไรเงี้ยแต่ที่สังสีก็จะเป็นแบบเหมือนเราจะพยายามช่วยเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็อย่างเช่นมันอันนี้มันมีที่ไปอยู่แล้วไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบโอเคพี่ไปละพี่จะดูจากอะไรในการที่พี่ต้องช่วยคนอย่างมันหรือคนอย่างคนคนอย่างมันเราเข้ามาพี่ต้องช่วยไหมเราจะต้องดูจากอะไรคือเราก็ดูความตั้งใจแหละคือแบบความตั้งใจของคนใช่คือบางทีหรือว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราบอกอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกพยายามว่าจะไปบังคับให้เขาทำสิ่งที่เราบอกนะแต่ว่าคือโอเคเราก็มีประสบการณ์ของเรื่องนี้มาก่อนของว่าเราผ่านมาก่อนแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าจะทำตรงนี้มันก็ต้องมีวินัยนะมันต้องแบบต้องซ้อมต้องจริงจังนะคือไม่ใช่ว่าทำซิงเกิลหนึ่งสองซิงเกิลแล้วก็เฮ้ยกูโอเคละกูชอบแล้วแล้วก็เอ้ยมันไม่ตรงทางกูพี่บอกอะไรอ่ะผมไม่ฟังดีกว่าผมแบบอะไรเงี้ยคือมันต้องมีวินัยกับตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันถ้าเกิดเราไม่หมั่นที่จะสร้างงานไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะไม่คนจะไม่จำหรอกคือถ้าเราหมั่นสร้างงานมันผลิตงานอย่างมีวินัยอะไรเงี้ยวันนึงเขาก็จะรู้จักเราเองไม่ว่าเพลงเราจะเป็นแนวอะไรเราจะเป็นแบบดนตรีแบบไหนก็ตามอะไรเงี้ยคือเราเพียงแค่ว่าเราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่นั่นเองอย่าไปคิดว่าแบบมันเป็นงานอะไรคือผมฟังแบบผมชอบเดี๋ยวนี้ผมชอบตื่นมาแล้วก็ฟังแบบพวกที่เขาเป็นแบบเหมือนรายการที่ไลฟ์โค้ดเหรอครับพวกแบบที่ว่าเขาจริงเหรอพี่ที่แบบว่าเฮ้ยจะทำไงให้กับคือจะประสบความสำเร็จได้ยังไงอะไรเงี้ยผมชอบฟังนะบางทีแบบเขาคือมันอย่างเช่นแบบคืออย่างเรื่องมันมีสามอย่างเขาเรียกอะไรคือถ้าเราอยากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคือมันก็อย่างแรกอย่างมันจะมีแบบจ็อบก็คืองานที่เราเนี่ยKorea ซึ่งแบบเป็นงานที่เราทำแล้วเราก็โอเคแหละอะไรเงี้ยกับอีกอย่างคือผมจำไม่ได้ไปเลยแบบคือแต่อันเนี้ยคือมันจะเป็นสิ่งที่แบบอะไรก็ตามที่เราทำมันรู้สึกว่าถึงแม้เราไม่ได้ตังค์เราก็ยังอยากทำอยู่เรายังอยากทำอยู่รู้สึกว่าเรายังอยากทำมันอยู่ไม่ว่าจะได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์เนี้ยแล้วยังรู้สึกว่าเรายังแบบมีแพชชั่นกับมันอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าไอ้ดนตรีที่เราทำเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต้องให้ใครบอกครับคุณก็เองก็บอกตัวเองได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จจะรู้อยู่แล้วว่าคุณจะมีสองขาใช่ไหมขาหนึ่งหาเงินอีกขาหนึ่งความรักใช่ใช่คือบางคนแบบอาจจะรู้ว่าไปออกไปเล่นดนตรีแล้วก็หรือแบบทำอะไรก็ตามแล้วได้เงินอะไรเงี้ยแล้วก็จบไปแต่ถ้าคุณอยู่กับมันได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคุณทำแล้วมันไม่ได้บอกว่าไม่ว่าคุณจะแบบอยู่แบบสถานะไหนก็ตามเนี่ยคุณก็ยังทำมันอยู่เนี่ยนั่นแบบว่าคุณมาถูกทางแล้วครับโอเคแล้วเรื่องงานศิลปะพี่ที่พี่ทำก็ตอนนี้ก็เป็นพวกอะไรพี่ก็จะเป็นงานวาดก็ส่วนใหญ่ก็จะลงใน IG อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็แบงทำก็ทำบัตรอยู่ไหมพี่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำกันตอนนี้มีคอมพิวเตอร์แล้วชุดมันง่ายขึ้นชุดมี iPad Pro อะไรเงี้ยแล้วก็วาดภาพแต่ว่าก็จะเป็นงานพวกออกแบบพวกเสื้อพวกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่โปสเตอร์ก็จ้างได้นะครับจะวาดทำหรือเปล่าต้องมาดูแลคุณเองจะเวลาไหนวาดทำได้ผมดูแลง่ายที่สุดแล้วทำได้แล้วอย่างการเข้าใช้สตูดิโอสั่งอาศัยพี่มันไม่ใช่ว่าเราพี่จะต้องช่วยคนอื่นเสมอไปบางอย่างมันต้องมีรายได้อ๋อคือจริงแล้วคือมันก็เป็นสังสีมันก็เป็นห้องซ้อมแหละคือทุกคนก็มาซ้อมคือคิดเป็นชั่วโมงกันก็คิดเป็นชั่วโมงกันห้องซ้อมแล้วก็อยู่เดี๋ยวโอนเลยไหมพี่จำได้อยู่ใช่ไหมก็คือแบบมีทั้งห้องช่วงซ้อมด้วยแล้วก็มีอัดเดโมด้วยแล้วก็บันทึกเสียงได้บันทึกเสียงได้ด้วยใช่แล้วก็มีครอบคลุมถึงขั้นการจัดจ้างเป็นโปรดิวเซอร์บางอย่างได้เลยคุยโครงจรได้เลยก็ใช่ทำได้คือแบบมิกซ์มาสเตอร์ลิงหาคนทำได้เลยเงี้ยก็จะเป็นโครงจรที่บอกว่าหนูจะทำวงร็อกเริ่มต้นยังไงอันดับแรกอินบ็อกซ์หาพี่ลินก่อนครับเฮ้ยข้ามไปเลยครับพูดเลยเนี่ยพี่โอ๊คเลยอย่างแรกเลยผมว่าคือต้องหาคนร่วมอุดมการณ์ให้ได้ก่อนแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็ชอบดนตรีในแนวที่เราชอบเหมือนกันครับฮะยังไงอย่าลืมไปติดตามนะครับวอร์มเรคคอร์ดนะครับแล้วก็สังกสีสตูดิโอแล้วก็ที่มีทาง IG ของพี่โอ๊คเพื่อไปเสพงานศิลปะชอบแบบไหนก็ฝากช่วยแชร์เพื่ออะไรพี่โอ๊คหน่อยใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะโปรเจกต์ดีๆที่จะเกิดขึ้นวันเร็วๆนี้วันที่10ออนแอร์23ใช่ครับชื่อโปรเจกต์ว่าล็อกอะลามTomorrow Never KnowTomorrow Never Know ก็ติดตามไอตัวที่เป็น New Bug T
ีนึงครับผมครับเพราะอันนี้คือเงินที่จะได้จากนี้ก็จะไปสมทบทุนโครงการยุวพัฒน์ในส่วนของโซเชียลกิฟเวอร์ซึ่งแบบจะเป็นอย่างที่สมเองเขาพูดไปคือมูลที่นี้เขาจะลงลากเลยลงไปแบบชุมชนที่เขาขาดแคลนจริงๆแล้วก็เขาจะไม่ได้ให้พร่ำเพื่อเขาจะไม่ได้ให้แบบไม่มีกินสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเขาจะให้แบบสิ่งที่มีประโยชน์เป็นข้าวสารเป็นอาหารที่แบบมีประโยชน์กับชนานกับบ้านนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะช่วยในการหางานด้วยสมมติถ้าหลังจากโควิดนั่นเองดีนะเพราะว่าคือเขาบอกว่าคือผมคุยกับคนที่ทำโครงการนี้เขาบอกว่าคือไอสภาพอันนี้มันจะจะมีต่ออีก 2-3 เดือนหรือว่าอีกจะเป็นครึ่งปีแน่ๆในการที่คนจะขาดงานคนที่จะแบบไม่มีงานทำแล้วก็ขาดแคลนคือไอการรอเงินของรัฐบาลมันก็คงไม่ได้ทุกคนหรอกจริงๆนะคือผมก็อย่าไปคาดหวังก็อย่าไปคาดหวังคือลงไปก่อนใช่ไหมนั่นแหละตอนนี้มันหมดเวลาผมอยากพี่โอ๊กทิ้งท้ายเรื่องที่ผมเมื่อกี้ฟังเข้าหูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้าคนที่ได้ฟังหรือแชร์กันออกไปพี่มองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่เงี้ย3เดือน4เดือน1ปีเราไม่รู้มันจะหมดเมื่อไหร่เรื่องนี้เราต้องบำบัดปฏิบัติตอนยังไงไม่คาดหวังไม่รอที่พี่พูดเมื่อกี้ลองอธิบายแบบคือผมก็ไม่สามารถที่จะอธิปลอบใจหรือว่าพูดอะไรดีๆได้กับทุกคนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือบางคนแย่กว่าเรามากบางคนแบบแทบจะไม่มีที่สุขนอนเพราะว่าเขาไม่มีงานแล้วเขาไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ใช่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 แล้วแต่คือคนที่มีเนี่ยก็ผมว่าตอนนี้คือมันเป็นเราว่าเราต้องช่วยกันแชร์ต้องช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างน้อยคือเพื่อนเราก็ได้คนที่เรารู้จักก็ได้คือถ้าเขาไม่มีจริงอ่ะก็สิบบาทยี่สิบบาทตอนนี้คือ20บาทร้อยหนึ่งมีประโยชน์มากครับผมเขาอาจจะอยู่ได้วันหนึ่งเลยซื้อข้าวซื้ออะไรได้แค่นั้นคือเราต้องช่วยกันนะครับผมไม่รู้จะต้องบอกยังไงดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเรายังโชคดีที่แบบสังคมไทยยังเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสังคมเมืองนอกบางประเทศนี่คือเขาต่างคนต่างอยู่ใช่ใช่แต่ก็ผมว่านี่แหละฮะมันผมคงบอกได้แค่นี้ครับผมช่วยกันครับช่วยกันครับมันการช่วยกันมันมีหลายรูปแบบการให้การช่วยเหลือในเรื่องของคำพูดก็ยังได้ใช่จริงจริงจริงคำพูดนี่ก็เป็นอะไรที่ใช่ใช่คือผมว่าคนเรามันตรงช่วงนี้มันดาวแน่ความรู้สึกนะคือแต่ถ้าเกิดมันได้คำปลอบใจดีๆกับเพื่อนฝูงหรือใครสักคนที่เข้าใจเขาเนี่ยผมว่าแค่นี้เองมันก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงชโลมใจให้เขาแบบนะลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ใช่ใช่ครับฝากทุกคนด้วยนะฮะนิดหน่อยไปช่วยเหลือสังคมตรงนั้นได้ก็ดีวันนี้ดูทางการไหมป่ะไม่แต่ผมว่าดีพี่เพราะก็เหมาะกับเพราะว่าทุกเสื้อผ้ามันไม่ได้สาระกี่เลยพี่เหมาะกับสิ่งที่ผมก็รู้สึกพี่แล้วไอ้พี่มีถ้าสมมติว่าไอ้อาทิตย์หน้าพี่อยากคุยกับใครครับอยากเชิญใครมาอยากเชิญโยนไปหน่อยโยนไปหน่อยมีคนอยากให้ผมติดต่อวิดีโอคอลเลยพี่ต้องเอาพวกนั้นนะดอนผีบินมาติดต่อยังไงวะโอ้ยผมก็รู้สึกว่าติดต่อยากแต่ว่าอย่างใครดีวะถ้าพี่อยากเจอใครสองคนเนี้ยหรือพี่เป็นคนแบบแนะนำเลยว่าเฮ้ยคนนี้เฮ้ยลองไปคนนี้ดิกูก็ได้โอ้ตอนนี้ผมนึกไม่ออกเลยทุกคนรอฟังนะครับนี่นี่เป็นคนพิมพ์มาว่าตำนานตำนานจริงๆตำนานแล้วในบรรดาที่ผมรู้จักคนมาที่แบบเจอนั่งอย่างเงี้ยพี่เป็นคนที่ยืนอยู่บนสเตจแต่คนดูแม่งเยอะที่สุดแล้วอะแล้วความรู้สึกแบบนั้นอะทุกคนอยากเหยียบใช่ป่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจะขึ้นไปอยู่จะขึ้นไปอยู่จุดนั้นได้เดี๋ยวเวลาหยอดตาครับน้องนี่ถือครับน้องตาเวลาหยอดตาโอเคตาเจ็บผมว่าน่าจะเป็นอายุพี่ๆผมละกันอะไรเงี้ยโอ้โหไปสู้กันเลยเอามาดิเอารอฟังผมว่าอย่างผมไม่เกรียนเกินไปใช่มั้ยนี่ผมไม่อยากไม่ครับผมคือวันนี้ผมพูดจริงวันนี้เป็นคำถามดีๆมากเลยที่แบบผมมีโอกาสได้ตอบว่าแบบมันเป็นคำถามที่แบบผมไม่เคยได้ตอบคุมกันยับเลยนะพี่เกี่ยวมากไม่ได้เลยเฮ้ยโอเคครับผมวันนี้เทปผมแทบจะตีกันผมไม่รู้ใครดีแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นรุ่นพี่ๆอย่างพวกพี่โป่งหินเล็กไฟพวกอะไรเงี้ยซึ่งแบบหรือว่าเอาง่ายพี่ปูก็ได้พี่ปูแบ็คเฮดเหรอพี่ปูแบ็คเฮดก็ได้ลองนั่งคุยกันอะไรเงี้ยลองบอกสิทธิ์ก็ได้พี่พี่ปูผลิตก็ได้อะไรเงี้ยคือจะออกหรือเปล่ามาครับผมว่าเขาก็จะได้มุมมองที่โตมากกว่าผมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาผ่านชีวิตมากกว่าผมอะไรเงี้ยฉะนั้นคือก็ดีครับคือผมว่าผมเชื่อว่าเด็กๆรุ่นใหม่ก็ดูรายการของคัมเฮียเยอะอะไรเงี้ยก็ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ประสบการณ์ดีกับแล้วก็ข้อคิดดีๆเนี่ย
เขาจะจำตรงนี้ไปแล้วก็เอาไปปฏิบัติกับชีวิตเขาแล้วก็มันอาจเป็นการช่วยทางอ้อมด้วยอะไรเงี้ยครับที่เขาถ้าเขามีปัญหาอะไรใจอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันจะได้ถ่างแก๊ปของช่องว่างมันไปให้สุดใช่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 ครับรวมพลคนจริงเราเองเราก็ไม่อยากจะห่างกับคนรุ่นใหม่หรอกจริงเราก็อยากจะคอนเนคกับคนรุ่นใหม่ให้มากสุดยิ่งเราทำวงการนี้นะดนตรีอย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะแก่ไม่ได้เราแก่ไม่ได้เราอย่าไปแบบว่าทำเป็นตัวรุ่นใหญ่ไม่ได้เราก็ต้องใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่ไว้เยอะงั้นฝากพี่ปูด้วยนะอาทิตย์หน้าโอ้อีกแล้วกูอีกแล้วผมหาคนที่คุณสามารถติดต่อได้ง่ายสุดนะตอนแรกเขาบอกพี่ปูวงศิษย์ผมมองว่ายากพี่ปูได้อะไรเงี้ยงั้นก็ขอบคุณพี่โอ๊คมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับเราจะไปตามติดตามแต่ว่าวันสองวันที่สิบนี่เราอดแน่นอนไปดูวันออนแอร์แล้วกันใช่เรามีไปถ่ายไปโลกกองเขาทำไมอยากไปดูเกี่ยวเกี่ยวกาดอยู่ด้วยไม่มีเกี่ยวกาดเพราะว่ามันห่างหายคนมันห่างหายเสียงดนตรีที่มันแตกๆหน้าตู้อะพี่พอเรารู้สึกเราแฉบไปฟังเสียงสดได้มันเติมเต็มความรู้สึกนะพี่อยากจะทุบพื้นอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอมีเหรอโอ้ก็วันที่10ที่พี่ไปทำมันไงอ๋อ oh, ผมก็ okay, คิดว่าจะไปโชว์ okay, okay, okay. พี่ก็ยินมาพี่ก็อยากไป okay, 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 okay. มันนิดนึงมันเติมเต็มพี่ก็วันนี้ผมเดินผ่านมาเห็นเพื่อนผมนั่งเล่นอยู่อย่างเงี้ยโชว์นิดนึงแม่งเล่นเป็นโนมเดินไปแต่ลงชื่อก่อนนะต้องลงชื่อก่อนนะเพราะมันต้องมีการระเบียบในการจัดไปบางแสนโอ้โหไปทำอะไรบางแสนไปถ่ายให้มึงไงโอเคครับผมได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ยอดบอดี้เอาวะยอดบอดี้วันนี้เฮ้ยพี่ผมว่าพี่ยอดน่าจะดีครับพี่ยอดชื่ออะไรนัทกิจนัทกิจครับพี่ยอดพี่ชัดโอ้ใช่ใช่ใช่ครับมึงรอใช่โอ้ใช่เลยครับโอ้สองคนนี้ใช่เลยครับใช่เพราะว่ามันจริงยอดสองคนนี้ครับผมเป็นมีโอแล้วก็ต้องมีฝั่งนี้ขึ้นมาเออใช่ผมลืมเลยจะทำล่าชื่อสมาพันธ์กันด้วยไงลินเออไปไว้เพื่อนโอ้โหขอบคุณมากคุณโอ้นี่คนนี้ขอบคุณมากเฮ้ยคนนี้ได้หลายเทปได้หลายเทปได้หลายเทปงั้นเดี๋ยวเรามารอดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเดี๋ยวเราแอบตามพี่เอสทำถึงไหนแล้วนะได้ฝากติดตามด้วยนะสมาพันธ์ดนตรีร็อกเนี่ยที่เกิดขึ้นจากพวกพี่ๆน้องๆผมจะรวมกันทำตอนนี้แล้วทำให้บ้านเราอาจจะมีเฟสติวัลขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่เป็นดนตรีร็อกที่มีทั้งวงไทยที่มีคุณภาพรวมกับวงต่างประเทศเซาท์อีสเอเชียอยู่เล่นด้วยกันในงานเดียวกันเวทีเดียวกันผมจะรอดูนะระบบซาวด์ดีๆรอดูพี่รอดูอะไรพี่ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะทุกคนต้องมีไม่ต้องรอพี่ต้องทำโอเคครับผมครับได้ครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับ